ตันติดัสดาปรชักขชาติกาทีเสตุดัมมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัจฉันโตโสภารทวาโชอัตถสะอจุตังอิสิงทิสวานตังภารทวาโชสัมโมทิอิสินาสหาติอิณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวสสันดรชาดกกันมหาพลกันที่7ตามนัยยะพระบาลีในเวสสันดรชาดกมหาดิบาชาดกขุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีส่วนธรรมสวนมัยแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางวัดนาคปรกนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดนาคปรกเจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญได้จัดโครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2567ซึ่งได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเป็นลำดับมาทุกวันอาทิตย์เป็นการสืบสารการจัดเทศมหาชาตินั้นเป็นเวลายาวนานเรียกว่าหลายสิบปีซึ่งพยายามรักษาจารีตประเพณีที่ทางวัดนาคปรกได้ดำเนินการมาเพราะฉะนั้นจึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจัดให้มีทุกวันอาทิตย์ภายในเทศกาลเข้าพรรษาในวันนี้คณะท่านเจ้าภาพประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์ด็อกเตอร์พิมพ์วรัตน์คล้ายคลึงและคุณฐานิยาตุราธรรมธรสองคุณกุลยาตุ๋มประธานและครอบครัวสามคุณบุญช่วยคุณชื่นจิตคุณมงคลบริษัทดีโลกและบุตรจำกัดสี่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานนอกเหนือจากนั้นก็มีเจ้าภาพผลไม้มงคลคือคุณฐานิยาตุลาธรรมธรเจ้าภาพเทยธรรมชุดที่หนึ่งคุณธนวรกฤตสัตสิสมิตรเจ้าภาพเทยธรรมชุดที่สองคุณธัญรัตน์พรมอนุมัติเจ้าภาพถวายเทียนคุณยายสมสุขพรามเพชรคุณแม่ประภาอินทนูและครอบครัวสองคุณพัชรีวนินทานนท์เจ้าภาพผ้าพระบทประจำกันศาสตราจารย์ดร.เจริญกระบวนรัตน์สองคุณมารยาทกระบวนรัตน์สามนางสาวนรีกระบวนรัตน์และสี่พ่อเกลื่อน
แม่สายหยุดบุตรแก้วการที่หลวงพ่อพระราชวชิรธรรมวิเทศท่านจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการให้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการให้มีสองอย่างก็คือการให้วัตถุสิ่งของกับการให้ธรรมะการให้ธรรมะก็คือการให้ความรู้การให้ปัญญาพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงหมายความว่าการให้ธรรมะการให้สิ่งที่ดีงามวิชาความรู้ต่างๆนั้นดีเลิศกว่าการให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงจัดเป็นธรรมทานให้แก่ญาติโยมสาธุชนก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านอาตมาภาพต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่นักเทศมหาชาตินะทางหลวงพ่อวัดนักปรกท่านนิมนต์ให้มาเทศตอนแรกก็ปฏิเสธท่านว่าแหล่ไม่เป็นนะโยมต้องฟังต้องกำหนดก่อนว่าวันนี้ไม่มีแหล่นะโยมอยากจะฟังแหล่ก็เสียใจด้วยวันนี้ไม่มีก็บอกหลวงพ่อแล้วว่าแหล่ไม่เป็นเทศหมายชาติเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาตามปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เอาแบบธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันนะเทศเป็นธรรมะสืบสารจารีตประเพณีแล้วก็ได้เนื้อหาสาระอะไรต่างๆที่พอสมควรเรียกว่าประคองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนมีสิ่งใดซึ่งเป็นคติธรรมเป็นเกร็ดอะไรต่างๆก็จะมาเสริมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะฉะนั้นก็อยากฟังแหล่รอกันอื่นๆก็แล้วกันนะวันนี้ไม่เป็นไรนะญาติโยมไม่เป็นไรเจ้าภาพบอกไม่เป็นไรก็สบายใจได้ก่อนที่จะเข้าเรื่องในการที่7ก็คือการมหาผลเนี่ยก็ขอทบทวนนะทบทวนเทศหมายชาติในการที่6นั้นเป็นเรื่องการจุลพลก่อนที่จะเข้าเรื่องในการมหาผลการจุลพลนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรนั้นได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เจตราชให้ทำหน้าที่เป็นนายด่านประตูที่คอยนายด่านประตูป่านะใครจะเข้าป่าก็คอยห้ามปรามมิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรยกเว้นพวกราชทูตเท่านั้นนะแต่พรานเจตบุตรเนี่ยไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของพรามชูชกพรามชูชกไปเจอพรานเจตบุตรก็อ้างว่าตัวเองเป็นราชทูตของพระเจ้ากรุงของพระเจ้าสนชัยจะนำราชสารจากพระเจ้าสนชัยนั้นไปถวายพระเวสสันดรนะหลอกพรานเจตบุตรให้หลงเชื่อพรานเจตบุตรให้หลงเชื่อแล้วก็ให้ที่พักปลาอาศัยเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็พอรุ่งเช้าก็จัดเตรียมเสบียงให้ชูชกแล้วก็นำชูชกไปยังต้นทางที่จะไปยังเขาบงกตแล้วก็ชี้บอกเส้นทางที่จะต้องผ่านแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้แนะนำทางที่จะไปยังอาสมของพระอัจจุตฤาษีซึ่งอยู่ในระหว่างทางเพื่อให้ชูชกนั้นไปถามฤาษีถึงหนทางที่จะไปยังอาสมของพระเวสสันดรชูชกก็กำหนดจดจำเส้นทางต่างๆที่พรานเจตบุตรบอกไว้แล้วก็เดินทางต่อไปเนื้อหาในการที่6คือการจุลพลนั้นก็จบเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปก็จะแสดงเนื้อหาในการมหาผลการที่7ซึ่งตามเทศนาในพระบาลีที่ได้อัญเชิญตรงไหนสาธุตามเทศนาในพระบาลีที่ได้อัญเชิญในเบื้องต้นว่า
คัจฉันโตโสภารทวโชเป็นต้นดำเนินความว่าเมื่อพราหมณ์ชราชูชกได้เดินทางไปในป่าเพื่อเฝ้าพระเวสสันดรตามที่พรานพระเนจรเจตบุตรได้ชี้บอกทางบอกให้ก็ได้เดินทางไปจนถึงที่อยู่อัจจุตฤษีซึ่งกำลังก่อกองกูลพิธีบูชาไฟก็ได้เข้าไปนมัสการกล่าวปฏิสันถานทำทุกโศกโรคภัยอัจจุตฤษีก็ค้านไขกล่าวตอบว่าดูก่อนทชีพราหมณ์อาตมาอยู่ที่นี่มีความสุขสบายดีทุกประการจึงขอเชิญท่านผู้มาจากแดนไกลจงชำระร่างกายให้สะอาดในห้องน้ำแล้วบริโภคผลไม้และน้ำที่ดื่มที่มีอยู่ให้พาสุขสำราญเถิดชูชกพราหมณ์ชราก็กล่าวสุนทรวาจาว่าข้าแต่ท่านฤาษีผู้ทรงพระคุณนับเป็นความการุณที่ให้ปฏิสันถารต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยข้าพเจ้านี้มีความปรารถนาใครจะพบองค์พระเวสสันดรจึงขอวิงวอนพระคุณเจ้าโปรดแจ้งตำบลที่พระองค์ประทับอยู่ให้แก่ข้าพเจ้าผู้เดินทางมาไกลได้ทราบโดยเถิดเมื่อพระอัจจุตฤษีได้แจ้งคดีความว่าได้แจ้งคดีว่าพราหมณ์เฒ่าจะไปเข้าเฝ้าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ก็ขัดใจได้กล่าวกับพราหมณ์ไปด้วยความโกรธว่าเท่านี้ช่างถอยทรลักษณ์ลามกนักใช่จักมาหาทางสวรรค์นั้นหามิได้ที่แท้ไซก็คงจะเข้าไปเบียดเบียนพระเวสสันดรเช่นเข้าไปขอสองบังอ่อนโอรสธิดาหรือขอพระราชพระชายามัตสีเท้าเธออุตส่าห์หลบหนีเมื่ออยู่ในดงดอนแดนไพรไร้ทรัพย์สินใดๆแต่เท่าผู้จันไรนี้ยังจะเข้าไปรบกวนทำให้พระองค์เดือดร้อนอีกพราหมณ์ชูชกจึงกล่าวแก้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ทรงคุณความดีขอพระฤาษีอย่าเพื่อผ่านโกรธข้าทชีนี้ไม่ใช่พราหมณ์โหดหินในชาติเหมือนเช่นว่ามิใช่ตั้งหน้ามาขอทานให้เสียจารีตมหาศาลสิ้นประเพณีถึงจะด่าว่าเช่นนี้ข้าพเจ้าก็หนักแน่นไม่โกรธตอบเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติชอบมาดีมาครั้งนี้มีความประสงค์จะได้เข้าพบพระเวสสันดรให้เป็นสิริมงคลเพราะตั้งแต่พระองค์ดำรงพระชนอยู่ในป่าพนาลีตัวข้านี้ไม่เคยได้พบพระองค์ผู้ทรงพระปีชาเลยขอพระคุณเจ้าได้เอ็นดูเถิดถ้ารู้แห่งจงช่วยแนะตำแหน่งแนวนิวาสถานให้แก่ข้าพุทธาจารย์ด้วยเถิดฝ่ายอัจจุตฤษีเมื่อได้สดับวาทีที่ชูชกกล่าวมุสาวาทก็คาดคิดว่าชูชกพรามมาดีคงจะไม่ไปเบียดเบียนบีทาพระเวสสันดรให้เดือดร้อนจึงมีจิตอ่อนโยนเชื้อเชิญพราหมณ์ให้หยุดนอนในอาสมสักหนึ่งราตรีแล้วให้ทชีได้รับประทานมูลพราหารครั้นลุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพราพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิถียกมือชี้ให้ทชีจำระยะมั่นคาแล้วกล่าวพรรณนาแนวป่าหิมพานต์ว่าดูก่อนท่านพราหมณ์พุทธาจารย์เบื้องหน้าโน้นคือขุนเขาใหญ่ยอดเยี่ยมเทียมเมฆงามดิเรกดังเรียงรายด้วยแก้วนวรัตน์เรียงรุจีเมื่อถูกแสงสุรีส่องมาก็งามตระการตาเป็นสีรุ้งพุ่งขึ้นสู่อากาศและก้อนหินก็ประหลาดก็งำเป็นแง่เงื่อนชะโงกชะง่อนพาภายในถ้ำมีน้ำหยดลงมาบังเกิดเป็นแก้ว9ประการกาญจนะประกอบกันตลอดโล่งโปร่งปล่องเป็นช่องชั้นช่อวิเชียนชายโชติช่วงชัชวาลสว่างตาขอเชิญทชีหันไปชมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีหมู่ไม้นานานับไม่ถ้วนแลสร่างล้วนสูงสลอนบ้างก็ออกช่ออรชรและมีพ้นเรียงรายน่าชม
และที่กิ่งไม้นั้นมีฟูงวิหกบินโพพกจับอยู่เรียงรายเมื่อเวลาลมชายรำพายพัดกิ่งก้านก็ไกวกวัดสะบัดโบกต้นลำยอดขยื่นโยกอยู่ไปมาในพื้นพระสุธาก็มีหญ้าแพรกขึ้นสะพรั่งเคี้ยวดังสร้อยคอคนมยุระยนต์ระยับอ่อนละออยิ่งอย่างสำรีใหญ่ยอดสวัยไม่ยาวสั้นสี่องคุรีมีเสมอกันไม่ก้ำเกินอันหนทางที่จะเดินนั้นสะดวกสบายปราศจากฝุ่นด้วยก็มีหญ้าแพรกปูปกไว้เป็นพื้นทัชชีพรามเอ๋ยเราจะพรรณนาถึงสะสีมีอยู่ใกล้อาสมสถานมีนานขนามว่าสะมุจรินเป็นสระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดเย็นเยือกหยาดอย่างอมฤตวารินระรื่นรวยด้วยกลิ่นอบอวนฟูงกินนอนขนานางย่อมชักชวนกันมาอาบกินกระเสมซ่านแสนสุขาพิรมประร่าเริงบันเทิงใจในสระนั้นอำพลด้วยบัวบุตรเบญจพรรณมีประเภทพิจิตอาจจะจับเอาใจที่ขาวก็ขาวแข่งสวัยสีสเวทวิสุทธ์สะอาดดุจสุขคุ้มคมมาพัดราดแลละลิบละลานตาพันที่เขียวแดงก็ดาดดาดูดุจแซงระดับสลับสลอนล้วนเป็นเหล่ากันพวกอุบลบัวพันและเพื่อนผุดกุมุดมูลินจงกระจายบานในขิมหันเฮมันตะการประกอบเกิดกับน้ำกำหนดตื้นยืนเพียงเขาควรที่จะปราโมทอันว่าโกสมสาโรธก็โรยรายร่วงรถเล่นูนวลปากาเกสรหมู่มแมลงมาดพมรก็มัวเมาเอาชาติระอองอันละเอียดเสียดแทรกไว้สร้อยสวะคนกระจรหึงบินวู่ว่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจตุรัสสะสีในสระนั้นมีผักมากมายเป็นต้นว่าสาลายซ้ายติ่งตบตับเตาเหล่าถั่วเคี้ยวทั่วราชมาศสรรพพืชพื้นพันธุ์ผักกาดแกมกระเทียมหอมเห็นใบสวัยเต้าแตงแฝงฟักย่นใหญ่ยิ่งเท่าเพรีหมู่มัจฉาชาติในสระสีสุดที่จะร่ำคล้ายๆว่ายอยู่คล่ำคล่ำเข้ากินใครแคล้วเคล้าคู่ตะเพียนทองร่องรอยอยู่ที่รั้งชนกินเกสรอุบลเบือนเข้าแฝงบัวให้บังกายนวลจันทร์พันเนื้ออ่อนแอบสวายสแสวงวังกุ้งกั้งมังกรกุมพีตะโกกกาแก้มกระดีชะโดดุกก็โดดดิ้นเที่ยวเล็มล่าอาหารการกินในท้องทานแสนสนุกในสะสนานอเนกาดังสะสวรรค์สุนันทาทิพยสาโรธโปกกรณีที่ขอบสระนั้นเป็นทรายอ่อนระคนดินดูสะอาดพื้นพืชขามขึ้นปราดล้วนพิเศษสรรพโอสถทุกสิ่งสมตำราคือพิมพ์เซนเสนียดกฤษณานาดโลดธนงจันทนามหาสะดำดงมะเดือดินดีนาคราชโกดกรำพักเพชรสังคาบค้อนดอกดงกำยานราเชนจะมดหมู่กวานว่านวิเศษสหัสคุณเทศคันทองเทพทาโรราชพฤกษ์กระเพราแดงปยาสตบันสมุนแวงว่านน้ำอเนกนักสุดที่จะกันนายังมีเราปรึกษาที่เนินทรายก็รายเรียงอยู่ระรื่นขึ้นอยู่โดยรอบอยู่โรงพิธีกูลแห่งสมเด็จอดิศรบดีซูลสันเพชรพุทธพงศ์เพชรสยันต์มีทั้งยมโดยประดูออกดอกสลอนสลับมลุลีกระดังงากระทุ่มทองแทงถวยทั้งกรวยกลางจิกแจงดอกกระจางแร่ช้างนาวกิ่งก้านก็ก้าวกาวเกี่ยวประสานสุรพีพิกุลการแก้วเกรดกนิกาเกมมหาหงประโยงแย้มยี่เข่งเข้มพันพุทธานก็บานเต็มแต่ล้วนเหล่ากุราบตลบดงรวยๆลำดวนสองทรงสอสร้อยสุคนทาหอมประทินกินโยธกาตรการใจจำปาออกดอก
สวัยเล่นูนวลล้วนก้าลงเหล่าคุณหน้ากากระทิงกระทินกลิ่นหอมหลากล้วนวิเศษบริเวณชั้นนอกอาสมบรมนิวาสดาดดื่นพื้นผึกซาสูงเหล่ายางยูงพนมพยอมใหญ่ย่อมเยียดยัดลำต้นตระคันฉัดเฉิดละหงตรงละลิ้วแลสูงสะพรั่งเต่งหลังร่มเรียงเฮียงหากเห็นเป็นเหล่าๆหมู่งิ้วงาวก็งอกงามตระงานป่านประหนึ่งว่านายช่างหากพิจิตประจงเคียนทั้งคุยคอยแคคางนางตะเคียนก็คับคลั่งพวกพึ่งก็พากันมาประจับมาจับประจำทำรังเจริญรวงมธุรสวาลีที่เตี้ยค่อมค้อมคดกระทดกระทันนั้นก็มีว่ามากลายอันหนึ่งผลกล้วยคล้ายดิบสุกหามสามกำดัดกินก็เกินกลาดย่อมมีอยู่แทบที่ใกล้พระอาวาสบริเวณวนาสมแห่งพระผู้อุดมโดยศีรวัตรบวรพิเศษสืบสร้างแสวงเพศในพนันแสนกันดารอันเป็นเขตประหิมพานนั้นแลดูก่อนพราหมณ์ในป่าหิมพานนั้นบริบูรณ์ชุกชุมด้วยสัตว์จตุบาทและทวิบาทมีประการต่างๆหลายอย่างหลายชนิดเรือที่จะพรรณนาเป็นต้นว่าสีหราชสีสี่สกุลซึ่งสิงสถิตอยู่ในกาญจนกูหาเสือโคร่งเสือเหลืองซึ่งดุดันและมีกำลังมากน่าสะพรึงกลัวอันหนึ่งเล่ายังมีนางยักษินีจำพวกหนึ่งมีหน้าประดุจดังว่าหน้าแห่งลาไล่ต้อนฟูงมฤคีอยู่ในราวไพรเป็นมูดูก่อนพราหมณ์ยามเมื่อพระสุริยาเยี่ยมยอดยุคันธรฟูงกุญชรทั้งหลายก็พาฟูงออกจากราวไพรเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดวันไว้พิลึกสะพึงกลัวอีกทั้งฝูงเนื้อทรายกวางละมั่งอีกทั้งอีเห็นและชะมดก็ปรากฏว่ามีอยู่มากในราวป่าอีกทั้งฝูงม้าป่าไร่ติดตามมฤคาเพื่อจะกัดกินเนื้อเป็นอาหารอีกทั้งฝูงบ่วงบังปรึกษาจรรีและเหล่าชนีก็ห้อยโหนโยนตัวเหนียวกิ่งไม้อยู่ไปมาส่วนลิงลมนั้นเล่าก็ยัวเยะก็อยู่ตามกิ่งปรึกษาและฝูงข้างตัวใหญ่ๆนั้นมีอยู่มากมายอีกทั้งกระรอกกระแตก็ตายเต้นโดดตามกันพร้อยๆบนกิ่งไม้เกลื่อนกลาดไปทั้งอรัญญประเทศราวป่าอีกทั้งกระบือป่าโคเถื่อนกระทิงก็ท่องเที่ยวเกลื่อนกลาดทั้งพญาไกรซ้อนสิงหราชโคจสีมีมากทั้งเสือดาวและเสือเหลืองที่ดุร้ายเที่ยวสัญจรไปมาส่งเสียงร้องสนั่นป่าหน้าควันนี้ดูก่อนพราหมณ์เมื่อท่านเดินผ่านให้ระวังให้จงดีเถิดเมื่อพระอัจจตุรุษีพรรณนาสัตว์ให้ชูโชคพราหมณ์ฟังดังนี้แล้วเมื่อจะพรรณนาซึ่งสัตว์ทวิบาทแก่ชูโชคพราหมณ์อีกต่อไปจึงกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ในบริเวณสมุจรินนั้นยังมีฟูงวิหกนกทั้งหลายอาศัยอยู่เป็นอันมากกล่าวคือนกสาริกามีผู้มีสัทธสำเนียงอันไพเราะเพราะจับใจต่างโผพินบินแล่นอยู่กับนางนกทั้งหลายอย่างรื่นเริงสำราญใจในอากาศอีกทั้งมยุรีมยุรารำฟ้อนแล่นลำแพนหางอยู่ไปมาในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกมีทั้งนกกฎการเวกร่ำร้องเสียงไพเราะจับใจอีกทั้งฝูงหงทั้งหลายซึ่งมีสีต่างๆสลับกันงดงามฝูงสัตว์ทวิบาททั้งหลายที่มีอยู่ในบริเวณมุจรินสะนี้มากมายเหลือที่จะพรรณนาดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านจงดำเนินไปตามมันคาที่เราชี้ซึ่งเป็นวิถีทางน้อยเพราะจุรอยบทจรไปได้แต่เพียงบุคคลเดียวไม่คดเคี้ยวตรงไปจนถึงอาสมพระเวสสันดรราชฤาษีพร้อมด้วยพมัสสีและพระชารีตันหากันหาต้องพดเป็นดาบทบำเพ็ญพดอยู่ในสถานที่ใดขอท่านจงเร่งรีบไปตามหนทางที่เราชี้ก็จะถึงสถานที่นั้นเมื่อชูโชคพราหมณ์พุทธาจารย์ได้สดับสารพระนักสิทธิ์
สิ้นสงสัยโสมนัสปราโมทน้อมเสียงศิโรธด้วยมโนภิรมรื่นเริงรับคำพระอัจจุตฤษีสองสาธุการสรรเสริญเท่าก็ด้อมเดินกระทำปฏิสินสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลาบายพิมุกมุ่งพฤกษาสำเนียงเนินสไลด์ไปโดยอุทิอุดรทิศสะทลมากละมัดกายผู้เดียวเดินสันโดดได้ในแดนดงพงปนัดแสนกันดารเห็นแต่ภัยปรึกษาสารกับเสือสีสัพพสัตนิกรอันร้ายกาจอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมโหสวรรค์พระเวสสันดรฤาษีสถิตที่ใดพราหมณ์ก็รีบร้อนสัญจรไปสู่ประเทศนั้นแลท่านสาธุชนทั้งหลายใจความทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ในเทศมหาชาติกันมหาพลซึ่งเป็นกันที่8ซึ่งเป็นกันที่7เทศมหาชาติกันที่7ซึ่งเรียกว่ามหาพลนั้นแปลว่าป่าใหญ่ในเรื่องพระเวสสันดรนี้มีเรื่องป่าอยู่2กันก็คือกันที่6ได้แก่กันจุลพลแปลว่าป่าน้อยซึ่งพราหมณ์เจตบุตรได้พรรณนาเรื่องป่าหิมพานต์ให้พราหมณ์ชูชกฟังและกันที่7ได้แก่กันมหาพลแปลว่าป่าใหญ่ซึ่งพระอัจจุตฤษีได้พรรณนาเรื่องป่าหิมพานต์ให้พราหมณ์ชูชกฟังกันจุลพลนั้นพราหมณ์เจตบุตรได้พรรณนาเรื่องป่าโดยย่อแต่กันมหาพลนี้พระอัจจุตฤษีได้พรรณนาเรื่องป่าให้พราหมณ์ชูชกฟังอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ฟังไปเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าก็อาจจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยคนอ่านบางทีก็ยังคนเทศเองบางทีก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะเป็นเรื่องของการพรรณนาเรื่องป่าความงดงามของป่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะสรุปให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าในการมหาผลเนี่ยเนื้อหาสาระเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาสาระนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ชูชกเดินทางผ่านสถานที่สำคัญมาตามที่พานเจตบุตรบอกจนกระทั่งมาพบอัจจตฤษีจึงสอบถามที่อยู่ของพระเวสสันดรพระอาจารย์ตุลสีเห็นท่าทีและพฤติกรรมของชูชกครั้งแรกก็ลังเลกลัวว่าชูชกนั้นจะขอพระชาลีพระกัณหาไปเป็นทาสหรือไม่ก็ขอพระนางมัตสีจึงไม่บอกทางแต่ชูชกหลอกล่อด้วยคำพูดที่ไพเราะยกเหตุผลว่าการมาครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรจริงๆขอให้ได้เห็นจะได้เป็นกุศลทั้งอย่างอ้างว่ามีความคุ้นเคยสนิทสนมกับพระเวสสันดรตั้งแต่พระเวสสันดรจากเมืองมาตนยังไม่ได้พบพระเวสสันดรเลยทำให้พระอัจจุตฤษีนั้นใจอ่อนแล้วก็หลงเชื่อว่าชูชกนั้นมาด้วยเจตนาดีจึงให้พักค้างแรมที่อาศรม1คืนรุ่งขึ้นก็จัดหาผลไม้ให้แล้วก็บอกของผลทางไปยังพระอาสมของพระเวสสันดรอย่างละเอียดชูชกจดจำคำแนะนำเส้นทางแล้วก็เดินทางไปสู่อาสมของพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระต่างๆนั้นหากเรามองจริงๆเนื้อหาสาระที่เป็นเทศมหาชาติในการจุลพลหรือมหาผลนี้เนื้อหาสาระก็แทบจะไม่มีอะไรว่าโดยเนื้อหาสาระแต่เราสามารถที่จะมองถึงคติธรรมที่เกิดจากเทศมหาชาติในการมหาผลนี้ได้เราจะเห็นตัวละครนั้นมี2คนก็คือพราหมณ์ชูชกกับอัจจุตฤษีอัจจุตฤษีนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของนักบวชนักพรตที่มีความเคร่งครัดมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวมีความฉลาดก็คือมองเห็นพราหมณ์ชูชกนั้นว่า
น่าจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเพราะพราหมณ์ชูชกหลอกล่อด้วยคำพูดที่ดีก็หลงเชื่อเพราะฉะนั้นนี่แสดงถึงลักษณะของคนที่อาจจะมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวคุณธรรมข้อนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันหากเราจะมองว่าความสามารถที่จะทำให้คนอื่นๆนั้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยคำพูดของคนเรานั้นมีความสำคัญชูชกเป็นคนที่เรียกว่าจะไปหลอกใครเนี่ยจะไปหาใครทำการบ้านก่อนศึกษาอุปนิสัยใจคอของพราหมณ์เจตบุตรศึกษาอุปนิสัยใจคอของพระอัจจุตฤาษีใช้หลักจิตวิทยาในการพูดพออัจจุตฤาษีเกิดความพอพูดว่าจะไปพบพระเวสสันดร นั้นก็โกรธอัจจุตฤาษีก็โกรธแต่ว่าชูชกก็ใช้คำพูดให้พระฤาษีนั้นมองเรียกว่าหลอกล่อนะหลอกล่อให้ฤาษีเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีความคุ้นเคยกับพระเวสสันดรมีความเคารพนับถือกับพระเวสสันดรแล้วก็ไปด้วยใจบริสุทธิ์แท้ที่จริงนั้นก็คือไปด้วยใจที่เป็นอกุศลด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอัจจุตฤาษีก็เลยกลายเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อของพราหมณ์ชูชกเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะของการใช้วาทศิลป์ในการพูดเราทุกคนเนี่ยเราจะไปหาใครอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครขอความร่วมมือจากใครเนี่ยคำพูดเป็นคำพูดที่มีความสำคัญนะเราจะให้คนอื่นรักเราเราจะให้คนอื่นชอบเราเราจะให้คนอื่นช่วยเหลือเกื้อกูลเราคำพูดเนี่ยคำพูดที่หวานคำพูดที่ไพเราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นปิยวาจามัทรสวาจานั้นเป็นสิ่งสำคัญอันนี้คือหลักปฏิบัติที่ดีงามที่เราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าคนที่จะไปประกอบมิจฉาชีพการใช้คำพูดที่ดีคำพูดที่นั้นก็สามารถที่จะหลอกล่อคนได้นะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมิตรของคนเราเนี่ยมีสองแบบก็คืออย่างหนึ่งก็คือมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีงามกัลยาณมิตรมิตรที่ดีงามนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเราทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้าจะมีความสิ่งที่ดีงามจะเป็น ประสบมงคลในชีวิตได้เนี่ยสิ่งที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดก็คือคนดีเพื่อนดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาการไม่คบคนพาลการคบคนดีคบบัณฑิตคือคนดีนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นบุคคลที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคนเราได้แต่มิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือมิตรเทียมหรือมิตรอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกมิจฉาชีพพวกมิจฉาชีพที่ประกอบอาชีพที่เป็นที่ผิดที่หลอกลวงชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายเนี่ยเหมือนชูชกเนี่ยในสังคมปัจจุบันเราก็จะมีมากมายพวกมิจฉาชีพผ่านมาทางพวก call center บ้างหลอกนู่นหลอกนี่ต่างๆบ้างแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นโดนหลอกพวกมิตรนะไม่ใช่กัลยาณมิตรแต่เป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเราทุกคนจึงต้องระมัดระวังมีความระมัดระวังอย่าไว้ใจใครง่ายเหมือนกับท่านอัจจุตฤาษีนะเชื่อใจพราหมณ์ชูชกก็เลยกลายเป็นมีส่วนร่วมที่ทำให้ชูชกนั้นไปพบพระเวสสันดรแล้วก็ขอกัณหาชาลีอันนี้เป็นเรื่องเป
็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการเชื่อคนใจง่ายการเชื่อคนง่ายจึงเป็นภัยใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่านะวิสเสอวิสเถไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยกันวิสเถปินวิสเสแม้ในคนที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้ใจที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเลยอย่าวางใจในคนที่ไม่คุ้นเคยกันแม้คนที่คุ้นเคยกันแล้วก็อย่าพึ่งเชื่อใจอย่าพึ่งวางใจเพราะคนใกล้ตัวคนที่เราเชื่อถือนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นเหตุนำมาซึ่งเพศภัยแก่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาอจุตฤๅษีนั้นมีความฉลาดแต่ว่าขาดความเฉลียวความฉลาดกับความเฉลียวนั้นต้องมาคู่กันมีสติมีปัญญาจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตต่างๆได้ความฉลาดเนี่ยเราใช้คำว่าโกศลคนที่มีโกศลนั้นจะรู้ว่าความฉลาดในความเจริญความฉลาดในเหตุของความเจริญความฉลาดในความเสื่อมความฉลาดในเหตุของความเสื่อมความฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมความฉลาดในอุบายวิธีที่จะประสบความสุขความเจริญอันนี้คือโกศลความฉลาดเป็นชื่อของปัญญาแต่ปฏิภาณความเฉลียวนั้นความเฉลียวนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฉลียวด้วยเฉลียวก็คือปฏิภาณก็คือไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ปัญหาบางครั้งสามารถที่จะนำพาชีวิตของเรานั้นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอุปสรรคต่างๆได้มีลิงพระโพธิสัตว์อยู่ข้างแม่น้ำอาศัยอยู่ต้นไม้ต้นมะเดื่อข้างฝั่งแม่น้ำในแม่น้ำก็มีจระเข้ใหญ่สองตัวผัวเมียไอ้จระเข้ใหญ่เนี่ยเผอิญว่ามีความคุ้นเคยกับลิงพระโพธิสัตว์ต่อมาจระเข้ตัวเมียนั้นเกิดแพ้ท้องก็บอกสามีบอกจระเข้ตัวผู้ว่าแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของลิงเนี่ยลิงตัวใหญ่เนี่ยลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยไอ้จระเข้ตัวผัวก็บอกว่าแม่ลิงมันอยู่ข้างบนจะไปกินหัวใจมันได้ยังไงไอ้ตัวเมียก็บอกว่าพี่ก็หาวิธีสิหาวิธีที่จะหลอกล่อให้ลิงตัวเนี้ยมันลงมาแล้วก็เป็นเหยื่อจะกินหัวใจมันให้ได้ต่อรองว่าถ้าไม่จับลิงมาให้ได้เอาหัวใจลิงมาให้ได้เดี๋ยวจะมีสามีใหม่ไอ้เจ้าลิงก็เกิดความกดดันก็หาวิธีการทำความคุ้นเคยกับลิงพระโพธิสัตว์สักพักหนึ่งก็บอกว่าเห็นเกาะนู้นไหมหนุ่นอ่ะลิงก็บอกว่าเห็นโอ้มีผลหมากลากไม้มากมายท่านอยากกินไหมล่ะอยากกินแต่มันไปไม่ได้นะเกาะมันอยู่ห่างกระโดดข้ามไม่ไหวจระเข้ก็บอกว่ามีวิธีการยังไงเดี๋ยวจะพาท่านไปส่งเกาะนู่นนะอยากไปไหมอยากไปสิเอ้างั้นขึ้นหลังเรามาลิงก็ขึ้นหลังลิงพระโพธิสัตว์ขึ้นหลังจระเข้พอไปกลางแม่น้ำปุ๊บจระเข้ก็พาลิงลงน้ำนะจะดำลงน้ำลิงพระโพธิสัตว์ก็ตกใจเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะมันตายกันง่ายๆนะจระเข้ก็เฉลยว่าไม่ได้ล้อเล่นจริงๆไม่ได้เจตนาจะพาท่านไปหาผลหมากรากไม้ที่นู่นหรอกแต่ว่าจะพาท่านเนี่ยเอาหัวใจท่านไปให้เมียแพ้ท้องอยากกินหัวใจท่าน
ลิงพระโพธิสัตว์พอรู้เหตุผลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใช้ปัญญาพินิจพิจารณาปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ใช่ผักปลาที่จะไว้ต้มแกงกินได้ปัญญาไว้ใช้สำหรับพินิจพิจารณาลิงพระโพธิสัตว์ก็มองไปเห็นต้นมะเดื่ออยู่ข้างนะมีลูกแดงๆอยู่ก็หลอกจระเข้ว่าท่านคิดว่าหัวใจเราอยู่ในอยู่ในตัวเหรอจระเข้ก็บอกว่าใช่สิหัวใจท่านอยู่ในตัวสินะก็คิดว่าอย่างนั้นนะโธ่ท่านไม่รู้อะไรถ้าจระเข้ถ้าหัวใจมันอยู่กับเราเรากระโดดไปกระโดดมาก็หัวใจแตกตายไปแล้วแต่หัวใจมันไม่ได้อยู่กับเราเราอยู่ที่ไหนอ่ะนู่นนู่นต้นมะเดื่อนู่นน่ะเห็นแขวนแดงๆไหมเห็นท่านเห็นไหมเห็นนั่นแหละหัวใจเราแขวนไว้ตรงนู้นแหละท่านอยากได้ใช่ไหมอยากได้สิไปส่งเราที่เอาหัวใจให้ท่านจระเข้หลงกลเพราะความฉลาดของลิงพระโพธิสัตว์ก็พาไปส่งฝั่งใกล้ฝั่งพระโพธิสัตว์ก็กระโดดขึ้นฝั่งพอกระโดดฟึ่งฝั่งก็เฉลยให้รู้ความจริงว่าท่านโดนหลอกแล้วนี่คือปัญญาความเฉลียวนะความเฉลียวปัญญาปฏิภาณไหวพริบทำให้สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้รอดพ้นจากอุปสรรคทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็สิ่งที่อจุตฤาษีเสียท่าพราหมณ์ชูชกก็เพราะขาดความเฉลียวคิดว่าชูชกนั้นมีใจบริสุทธิ์แท้ที่จริงนั้นใช้ความหลอกล่อนะหลอกล่อพระโพธิหลอกล่อฤาษีหลอกฤาษีว่ามีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยกับพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายให้จำพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าไม่ควรวางใจในคนที่คุ้นเคยกันแม้คนที่คุ้นเคยกันแล้วก็อย่าวางใจเพราะเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆบางทีเกิดขึ้นกับคนที่เราไว้ใจนั่นเองเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติในวันนี้การหมาผลนี้สาระสำคัญก็คือเอาคติธรรมจากตัวละครนะมีความฉลาดต้องมีความเฉลียวมีปัญญาต้องมีสติด้วยสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้มาฉลองศรัทธาของหลวงพ่อพระราชวชิรธรรมวิเทศนะในการเทศมหาชาติเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่บอกตรงๆอัตมภาพก็ไม่ถนัดหรอกนะไม่ถนัดให้เทศอย่างอื่นพอไหวอยู่นะเพราะฉะนั้นเทศมหาชาติแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อนิมนต์แล้วนะอุตส่าห์บอกว่าแหล่ไม่เป็นยังอุตส่าห์ตั้งใจจะฟังให้ได้ฟังให้ได้ก็มาอยากฟังก็เทศถวายนะอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งก็ได้ให้ธรรมะกับญาติโยมเล็กๆน้อยๆนะญาติโยมอยากฟังธรรมะก็ YouTube อาตมาก็มีนะไม่ใช่เรื่องเดียวนะโยมกดภาษาอังกฤษนะนิกรศรีบุญเพ็งนะนิกรศรีบุญเพ็ง YouTube ก็จะมีเทศนู่นบ้างนี่บ้างอะไรต่างๆโยมอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำเปิดธรรมะฟังก็ได้นะเปิดฟังธรรมะก็ได้มีให้โยมฟังทั้งของอาตมาภาพด้วยแล้วก็ของหลวงพ่อวิสุทธิวงศาจารย์อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการโฆษณาไปในตัววันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพการเทศนะในวันนี้ก็คือพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์ดร.พิมพ์รัตน์คล้ายคลึงและคุณฐานิยาตุราธรรมธรคุณกุลยาตุ๋มประธานและครอบครัวคุณบุญช่วยคุณชื่นจิตคุณมงคลบริษัทเดรกและบุตรจำกัดและศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านและก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรธรรมวิเทศที่จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติในวันนี้
เทศนาประโยชน์สารเอเนวสารการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะดุลภาคุณภาษีรัตนตรัยคือประพุทธพระธรรมประสงค์ทุกขปตาเจนิตุขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราชปราศจากทุกพยัปตาเจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราชปราศจากภัยโสกัปตาเจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราชปราศจากโศกสัทธาโสธีพวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบันเบอร์เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้มหาวณวรรณนานิติตาแสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมหาพลกันที่7ประดับด้วยพระคาถา80พระคาถาขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับสำหรับการรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่7กันมหาพลโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้เรียนเชิญเจริญพรเชิญญาติโยมคณะเจ้าภาพนะครับที่มีรายนามดังต่อไปนี้ได้เป็นผู้แทนในการถวายเครื่องจตุจตปัจจัยแทนธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปคณะที่1 นะครับขอเจริญพรเชิญท่านพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์คล้ายคือ